ร็วด้วยโบกใหญ่เลยพี่มีอะไรครับพี่มีอะไรครับเรียกผมพี่ว่าจะเติมน้ำมันทำบุญให้กับรถอ๋อแม่ผมนึกว่ามีเรื่องแล้วเติมน้ำมันทำบุญแล้วครับพี่ขอบคุณครับพี่เคยได้รับความช่วยเหลือจากบางค้านี่แหละอ๋อนั่นแหละที่คุณแม่ผมก็นึกว่าผมไปปาดหน้าพี่เมื่อกี้ไม่กล้านะครับเติมน้ำมันอ๋อโอเคครับพี่ร่วมโมทนาบุญกับทีมงานบางค้าด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมนึกว่ามีเรื่องแล้วพี่วุฒิเกือบไปจากคลิปที่ลงไปในโซเชียลนะครับจากทีแรกเลยเหตุการณ์ทีแรกเลยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น้องอาสาผู้ภัยจากจุดบางคล้านะครับก็ได้กำลังจะไปรับคนป่วยที่ส่งไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรไว้เมื่อช่วงเช้าแล้วก็กำลังจะเดินทางไปรับกลับนะครับแล้วระหว่างเดินทางไปนี่ก็ได้มีรถนั่งส่วนบุคคลนะครับก็ขับมาเสร็จมันทำท่าจะแซงแล้วก็บีบแตรเสร็จแล้วก็แซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไประยะหนึ่งทีนี้อาสาก็เลยวิทยุมาถามว่ามาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยพี่มีคนเขาบีบแตรแล้วก็เนี่ยแซงรถผมเข้าไปแล้วก็เนี่ยจะโบกเรียกผมเนาะพอเสร็จก็บอกว่าเออลองเลี้ยวตามเขาเข้าไปดูดิว่ามีอะไรพอเสร็จน้องก็ตามเข้าไปในปั๊มสุดท้ายน้องก็ลงไปถามว่าพี่มีอะไรครับพี่คนนี้ก็เดินมาแบบหน้านิ่งๆนะขอไม่มีอะไรครับแล้วก็คือจะเติมน้ำมันให้พี่ก็บอกว่าอยากเติมน้ำมันทำบุญให้กับกู้ภัยเจ้าจุดบางค้าเรื่องเคยได้รับการช่วยเหลือจากของกู้ภัยเราน้องก็โอ้ยโล่งใจแล้วทีแรกนึกว่าจะมีเรื่องแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยจากที่ตึงเครียดก็กลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับว่าพี่ใจบุญคนนี้นะครับก็โบกรถเพื่อที่จะให้เรามาเติมน้ำมันนะครับเพราะอยากจะส่งต่อให้ไปช่วยกับคนอื่นต่อนะครับก็เป็นเหตุการณ์น่ารักหนึ่งผมก็เลยมองว่าจากความรุนแรงมันกลายเป็นความน่ารักก็เลยโพสต์ลงไปในเพจของกู้ภัยแจกจุดบางคล้านะครับ